ันนี้เป็นการออกกองหลายวันแล้วแหละวันนี้สายซีน5ซ่อมรถกับนี้นางเอกบอกอะไรครับชื่ออะไรชื่อเป้ครับรู้สึกไงกับออกกองวันนี้ครับยังไม่ได้นอนเลยค่ะมาแต่เช้าเลยกลับไปนอนดีกว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้เป็นไงครับการจัดแสงวันนี้ปัญหามันอยู่ที่เราคุมแสงธรรมชาติไม่ได้ยากแต่พี่แบงค์จัดการได้ครับจัดการไม่ได้ครับตามมีตามเกิดครับเป็นไงบ้างครับพี่บิ๊กเมื่อคืนนอนยากใช่ไหมเพื่อรักนายอะไรกับบังให้น้องได้ดูหนังกันโอ้โหหล่อว่าให้สัมภาษณ์ด้วยครับเหนื่อยมากเลยเก็บคอวันนี้ถึงครึ่งยังครับโอ้ไม่ถึงครึ่งอีกไกลเลยแต่วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดไม่เสร็จก็เช้าสุดยอดไปเลยอ่ะสดชื่นครับน้องตากล้องเหรอคะแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับชื่อแคร์ครับชื่อแคร์อ้าวนี่ชื่อเดียวกับนางเอกเลยใช่ครับพอดีได้รับบทเป็นนางเอกแต่ว่าเขาโคตรเป็นนางเกย์ก็เลยขอตัวออกกล้องครับกล้องครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ครับสามสองหนึ่งแอคชั่นครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับลุกทุกวันฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังเพลินเหมือนเดิมฮะสำหรับวันนี้แล้วพี่เมย์เอาอยู่ฮะก็เหนื่อยหน่อยแต่เอาอยู่ฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกองถ่ายรักนักรักทุกพันค่ะมาดูนักแสดงกันได้เลยนะคะนี่คือหน้าตานักแสดงค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยหล่อกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดตามหนังของเรานะคะรักนักรักทุกพันค่ะใกล้ไปไหมแค่เป็นคนดีสวยอย่าลืมติดตามช่องนะคะรักนักรักทุกพันค่ะนี่พระเอกของเรานะครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวก็ชื่อต้นครับรับบทเป็นอะไรเป็นแทนครับซึ่งก็คือพระเอกคือเพื่อนของไอ้พอดพระเอกไงพระเอกครับพระเอกตื่นเต้นไหมตอนเล่นไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากยากไหมยากคือเมื่อมีพระเอกเนี่ยหนังเราเป็นหนังปกติเราต้องมีนางเอกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเองหันเลยเอาละเอาลงดิมีคิวด้วยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อเป้ค่ะออกกปี3ค่ะรับบทเป็นแคร์ค่ะซึ่งก็คือนางเอกรักนักรักกระบังอันนี้พอดนะครับพอดดีครับเป็นตัวเองชื่ออะไรชื่อเอมครับอยู่นิเทศศิลป์ปี3รับบทเป็นพอดครับตื่นเต้นมันไม่เข้ากับตัวเองเลยหมายถึงปกติไม่เคยรับบทเป็นคนปกติมาก่อนเป็นคนโรคจิตตลอดโรคจิตก็ดีใจได้ลองรู้สึกว่าตั้งใจที่สุดตั้งแต่เคยเป็นหนังนะทีมงานทุกคนตั้งใจหมดทุกฝ่ายเลยอัพแพ้แต่งหน้าอะไรหมดหนังเรื่องนี้ก็น่าหนุกอยู่ฮะก็ลองฝากงานด้วยฮะทุกคนเลยก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันใหม่นะครับเวลาว่างๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเซตถ่ายซีนยากๆกันแล้วนะครับเราก็จะจบได้แล้วก่อนจบโอเคจบว้าวไป